สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งพัทลุงนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญเสมา25พุทธศตวรรษนะครับเป็นพิมพ์แขนเล็กนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะด้านหลังมีคาถาเยธรรมาซึ่งเป็นคาถาหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือสร้างมาในปีพ.ศ. 2500นะครับช่วงที่กึ่งพุทธกาลนะครับตามประวัติก็คือศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะมีอายุประมาณ 5,000 ปีใช่ไหมครับในปี 2,500 เนี่ยก็มาถึงครึ่งทางละนะฮะก็คือกึ่งหนึ่งนะตอนนั้นก็เลยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับในตอนนั้นรายได้ก็นำไปจัดสร้างเป็นพุทธมณฑลที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านก็เสด็จเป็นประธานด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์ในสมัยนั้นที่เป็นเกจิดังๆเนี่ยประมาณ108รูปแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งมากมายนะครับในเวลานั้นนะทีนี้คาถาเยธรรมาเนี่ยที่ผมชอบเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคาถาเยธรรมาเนี่ยเป็นคาถาที่ถ้าเราอ่านจากพุทธประวัตินะครับในสมัยนั้นเนี่ยพระอัสสชินะครับท่านก็อุปสมบทในศาสนาพุทธแล้วนะครับวันหนึ่งท่านก็เดินอยู่แล้วก็ไปเจอกับพระโมคคัลลาแล้วก็พระสารีบุตรซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อนั้นนะครับพระสารีบุตรในเวลานั้นน่าจะชื่อว่าเดี๋ยวนึกจำไม่ได้นะครับอุปติสสะปริภาชกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพระโมคคัลลาก็จะชื่อโกริตตะนะครับทีนี้ท่านก็ถามพระอัสสชินะครับว่าทำไมแบบน่านับถือดูดีอะไรประมาณนี้นะครับใครเป็นศาสดาของท่านมีคำสอนเช่นไรนะครับพระอัสสชิท่านก็ถ่อมตัวนะท่านก็เลยบอกว่าท่านเป็นนักบวชในสำนักของพระมหาสมณะเป็นโอรสแห่งสักยวงศ์นะครับก็คือวงของพระพุทธเจ้านะวงสักยะนะครับท่านก็เลยกล่าวคาถาเยธรรมาให้ฟังนะครับคำสอนที่พระสารีบุตรอยากฟังนะครับก็คือเยธรรมาเนี่ยนะฮะเหมือนตอนนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะฮะเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตนะครับนะครับเตสัจจะโยนินะครับเห็นนะครับโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนตินี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่างานฉลอง25พ.ศ.ว.นะครับคำแปลของคาถานี้ก็คือทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะครับพระคถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นนะครับพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้นะครับเมื่อได้ฟังเนี่ยพระสารีบุตรก็แบบบรรลุโสดาบันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะหลังจากนั้นท่านก็ไปชวนพระโมคคัลลานะนะครับไปหาพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์นะหลังจากนั้นอีก7วันนะพระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์นะฮะตามมาอีก15วันนะพระสารีบุตรก็กลายเป็นพระอรหันต์แล้วก็บริวารที่ตามท่านไปทุกคนก็สำเร็จอรหันต์หมดนะครับเนี่ยนะถือเป็นคาถาที่แบบว่าเหมือนเชื่อกันว่าทำให้แบบเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่แบบดีได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะคาถานี้เลยนะโอเคเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยเหรียญนึงนะที่ผมเก็บไว้นะอันนี้จะมีวงเดือนนะครับอยู่ด้านหลังนะเนี่ยนะครับอยู่ตรงคำว่างานฉลองนะครับมันจะเห็นนะถ้าส่องกับแสงจะเห็นเป็นเส้นเนี่ยนะครับนิดนึงนะฮะโค้งๆเห็นไหมตรงงองูอ่ออ่างนะครับนั่นนะโค้งขึ้นไปนะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญนึงนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มีบัตรรับรองด้วยนะผมก็จะเก็บแบบเหรียญสวยๆไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องดูเหรียญแล้วกันนะครับว่ามีลักษณะที่จะต้องดูอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับเหรียญของ25พุทธศตวรรษเนี่ยนะครับเพื่อนง่ายๆเลยนะฮะนี่ครับดูที่ห่วงเป็นลูกไข่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็รอยตัดตรงเนี้ยจะแนบสนิทกันไม่เป็นแบ
แย่ๆเหมือนกับห่วงทั่วไปนะครับเพราะเป็นงานของกองกษัตริย์นะครับแล้วก็มีการเป็นเส้นยืดโลหะนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะจะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็การตัดขอบข้างก็จะเป็นการตัดแบบครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งชัดเลยนะฮะเห็นไหมครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆด้านหน้าเนี่ยเริ่มจากวงกลมจุดๆพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นกลมๆเลยนะฮะตรงนี้นะกลมๆชัดๆเลยนะครับกลมสวยนะครับเนี่ยนะครับกลมสวยๆแบบนี้เลยนะเม็ดกลมๆอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูดึงรัศมีตรงพระเศียรนะครับย่อลงไปหน่อยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นแหลมๆที่ทิพมาที่พระเศียรนะครับจะแหลมเปี้ยวเลยนะครับคมมากๆนะครับแล้วแผ่นตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะก็จะแบนๆไม่ได้นูนชันแบบมากๆนะครับถ้าไปเจอแบบชันมากๆนี่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมฮะจะแบนประมาณนี้เห็นไหมเม็ดก็จะกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะกลมเลยนะครับเนี่ยนะดูปลายมือนะครับเห็นไหมครับแหลมแบบเปี้ยวเลยนะครับแล้วที่พื้นเนี่ยจะเป็นแบบแรงกระแทกของโลหะนะครับแล้วก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งจากข้างบนลงข้างล่างนะครับลูกเอียงเหรียญจะพอเห็นไหมนะฮะจะดูยากนิดนึงนะครับเส้นสายฝนนะเอามาดูที่ฐานบัวก็แล้วกันนะครับแสงน้อยนะครับนี่ฝนกำลังตกนะเนี่ยครับฐานบัวก็จะแบบชัดนะครับเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เนี่ยนะครับฟอนต์ก็จะมีความชัดตรงนี้จะแบนๆนะเพื่อนๆแล้วก็เห็นไหมวงเนี้ยก็จะไม่กลมทีเดียวนะจะเป็นแบบออกลีๆนะเห็นไหมครับก็แบนๆนะครับแล้วก็มีรอยเจาะแบบนี้นะครับนี่นะฮะแสงไม่ค่อยดีนะวันนี้เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งแล้วกันวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ